สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านบ่อหอมเด้อจ้าวันนี้แม่บ้านบ่อหอมจะพาทำหมกหน่อไม้นะคะมุกหน่อไม้บ้านเฮาเอิ้นมุกหน่อไม้ค่ะตอนนี้แม่บ้านบ่อหอมก็อยู่บ้านนะคะบ่ได้ไปไสมีแต่พี่บ่อหอมคนเดียวเนาะค่ะที่ไปกกอกไปหาหลวงพ่นคนไปเฮ็ดคลิปคนเดียวแม่บ้านก็เลยอยู่บ้านเฝ้าบ้านนะคะก็พอดีปลูกของปลูกของไว้กินนะคะอยู่บ้านเพราะว่าที่ผ่านมาของกินก็ตายเบิดมันบ่มีคนหดน้ำให้เมื่อนี้ช่วงนี้ก็แม่บ้านบ่หอมอยู่บ้านนะคะปลูกผักปลูกหญ้ากินค่ะตอนนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาชนิดที่กินได้เนาะที่กินได้อันนี้ก็คือต้นชะอมอันนี้ก็คือชะอมนะคะอันนี้ก็คือต้นมะม่วงมะม่วงแต่ยังไม่ได้กินกินไม่ได้นะคะมันยังไม่โตยังไม่มีลูกนะคะนี่ก็มะเขือเทศเนาะมะเขือเทศค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพื้นที่ตรงนี้มีคนอยู่บ้านก็อุดมสมบูรณ์หน่อยเนาะท้องฟ้าวันนี้ครึ้มๆหน่อยนะคะครึ้มๆค่ะนะคะขากำลังงามเลยมีคนอยู่รดน้ำต้นไม้ในบ้านก็สิมกหน่อไม้สู่กินแล้วค่ะเด้อมื้อนี้ค่ะเดี๋ยวเฮาก็มาหาหน่อไม้กันหน่อไม้จนใหญ่บ่ล่ะค่ะหน่อไม้มันใหญ่แล้วสูงแป๊บเดียวมันก็ยาวแล้วนะคะเป็นป้องเป็นป้องแหละเนี่ยค่ะไอ้2ตัวมาอยู่บ้านโดนล่ามโซ่ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไปทำลายของคนอื่นเขาหาเรื่องเสียเงินให้แม่บ้านอีกอ่ะเนี่ยค่ะไอ้เจ้ากินกินนี่ก็อยู่ในหลุมมันก็อยู่ในหลุมนะคะนี่กิน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 มันร้อนนะคะช่วงกลางวันมันร้อนร้อนมากๆนะไอ้เจ้าตัวนี้มันก็ผูกไว้ห่างๆกันหน่อยเดี๋ยวมันก็เอาเชือกไปพันกันเจ้าละวันเนี่ยแกะไม่ออกนะคะพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์นะคะเนี่ยแม่บ้านอยู่ก็มีคนรดน้ำต้นไม้ปลูกไว้กินนะคะนี่ก็คือหน่อไม้นะคะหน่อไม้แม่บ้านจะทำหมกหน่อไม้นะคะวันนี้หมกหน่อไม้มีทั้งหน่อทั้งแหนงนะคะมีทั้งหน่อทั้งแหนงทั้งเหี่ยวก็ช่วงนี้ก็ฝนตกมา2วันแล้วนะคะฝนตกอ่ะชาวไร่ชาวนาเขาก็เอาฝุ่นเอาปุ๋ยนะคะลงเตรียมลงใส่นาน้ำในบ่อก็เริ่มแห้งลงนะคะแต่บ่อนี้มันลึกนะคะบ่อนี้ลึกมากๆนั่นในบ่อนี่ค่ะต้นพริกนะคะต้นพริกเนี่ยที่ปลูกไว้นะคะแคบน้องสานี่กินได้เลยเด้อค่ะเด้อนี่ออกมากออกผลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะอยู่รดน้ำต้นไม้มันก็ส่งผลงอกให้ได้กินแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะปลูกของไว้กินนี่ค่ะผลดกๆต้นพริกนะคะไม่ต้องพริกทั้งมะเขือเทศนะคะตอนนี้ก็เตรียมแม่บ้านก็เตรียมขยายทันไม้นะคะขยายต้นชะอมนะคะ
ชอมไปปลูกนะคะเดี๋ยวตรงโน้นนะคะพื้นที่ตรงโน้นเดี๋ยวรถไถมันจะมาไถนะคะไถพรวนดินให้แม่บ้านก็จะเอาขยับขยายของกินได้ออกปลูกนะคะให้เต็มพื้นที่ตรงโน้นนะคะช่วงนี้ให้พี่ป่าหอมไปคนเดียวก่อนนะคะยิ่งช่วงนี้โควิดด้วยถ้าไปนะคะถ้าไปก็กลัวนะคะอัตราเสี่ยงมันเยอะช่วงนี้บ้านแม่บ้านบ่อหอมอยู่คนที่ติดโควิดนะคะอยู่ฝั่งโน้นฝั่งข้ามห้วยไปทางโน้นนะคะหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงอะติดแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเป็น4รายนะคะตอนนี้แม่บ้านบ่อหอมก็ไม่ค่อยกล้าออกไปไหนก็อยู่แต่ในบริเวณหมู่บ้านตัวเองนะคะไม่ได้ไปไกลเดี๋ยวก็จะขยับขยายต้นกล้วยนะคะอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็สับหน่อไม้นะคะสับหน่อไม้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปหมกนะคะหน่อไม้อันนี้